ความพี่น้อง BB ได้กระเป๋ามาเหมือนกันก็ดูเอ็ดกันไปเลยสิครับสวัสดีนะครับทุกคนพบกับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของน้องแบมแบมและหนุ่มๆก็เซเว่นให้ทุกคนได้ทราบก่อนใครนั่นเองนะครับและคลิปนี้แอดได้นำข่าวน่ายินดีมาให้พวกเราได้หวีดกันอีกแล้วครับเพราะว่าหนุ่ม JB ได้โพสต์รูปใหม่ใน IG กับการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์กระเป๋าชื่อดังอย่าง Burberry ที่ได้ออกกระเป๋ารุ่นใหม่นะครับในตระกูล The Rora Bag ที่มาพร้อมโทนสีใหม่รับฤดูกาลใหม่นี้ในภาพนะครับหนุ่ม JB เนี่ยเครื่องหน้าคือเป๊ะปังมากและได้ถือกระเป๋า The Rora Bag นะครับที่ดูแล้วเนี่ยไม่ต่างจากผู้บริหารออกมาเดินเล่นในสวนสาธารณะในฤดูใบไม้ผลิเลยแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมานะครับน้องแบมแบมเองก็ได้โพสต์ภาพใน IG ส่วนตัวของน้องเช่นกันที่ได้ถ่ายรูปคู่กับกระเป๋า Burberry นะครับในรุ่น The Rora Bag แต่น้องแบมแบมเนี่ยมาในโทนสีใหม่นะครับกับกระเป๋าในโทนสีชมพูที่ต้องบอกว่าความละมุนนี้ทำให้หยุดดูลูกแบมไม่ได้เลยจริงๆแต่แล้วก็เกิดโมเมนต์น่ารักน่ารักของสองพี่น้องคู่นี้ให้พวกเราเนี่ยได้เห็นกันอีกแล้วเมื่อน้องแบมแบมได้มาเห็นว่าหนุ่ม JB เนี่ยก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์กระเป๋าในรุ่นเดียวกันจึงได้คอมเมนต์ไปหาว่าโอ้ยูทูแอดและเอ็นดูความน่ารักของสองพี่น้องคู่นี้มากๆเลยนะฮะที่ไม่ได้รู้กันมาก่อนว่าทางแบรนด์เนี่ยก็ได้ส่งกระเป๋ามาให้รีวิวด้วยแต่ใดๆก็คือตอนนี้แอดเลือกทีมไม่ถูกแล้วครับเพราะหนุ่ม JB ก็มาในลุคของผู้บริหารกับกระเป๋าสีดำสุดเท่ส่วนน้องแบมแบมที่หล่อเป๊ะปังก็มากับกระเป๋าสีชมพูสุดปังแต่ไม่ว่าจะทีมไหนนะครับพวกเราก็ทีมเดียวกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งหนุ่ม JB แล้วก็ลูกแบมด้วยนะครับที่มีงานเข้ามาแบบรัวๆเลยให้พวกเราเนี่ยได้ติดตามแล้วก็ชมกันตลอดเพราะว่าแค่วันนี้เองนะครับแอดก็ได้หวีดน้องแบมเนี่ยไปถึง2งานแล้วด้วยกันนะกับงานแรกก็คือการได้สัมภาษณ์สุดพิเศษกับนิตยสาร Vogue Korea ที่ขนทัพศิลปินของค่ายเนี่ยมาถ่ายแบบร่วมกันทั้งหมดและยังรวมถึงการได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ Burberry ในกระเป๋ารุ่น The Rora Bag อีกด้วยนะครับและนี่ก็เป็นโมเมนต์พิเศษนะฮะที่แอดได้นำมาฝากให้ทุกคนเนี่ยได้ชมแล้วก็ได้ฟังกันในวันนี้นะครับของ2พี่น้อง BBAM นั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของน้องแบมแบมและของหนุ่มๆก็เซเว่นอีกมากมายเลยนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ